ะพี่แอมค่ะล่าสุดที่ไปออกรายการบูดี้มาค่อนข้างที่แบบว่าอยู่ในความสนใจที่ได้มาออกรายการบูดี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรเลยครับมันหายไปนานมากคือมันเป็นสักประมาณตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะตอนที่แบบเรากำลังจะโตเหมือนกับเรากำลังวัยรุ่นน่ะเราก็จะเจอคำถามมากมายใช่ไหมทำไมเขาเข้าใจแบบนั้นทำไมเขาเป็นแบบนี้หรือทำไมเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจอะไรครับจริงๆก็มันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดโอ้ยน่าจะ10กว่าปีแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยพูดที่ไหนแค่นั้นเองครับทำไมเราถึงเลือกเป็นท็อปิกนี้ในการคุยคือวันนั้นคือคุยกันด้วยเรื่องสบายๆหน่อยนะเราก็เลยคุยว่าเอ๊ะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับอย่างยุคเมื่อก่อนเราพูดอย่างไรคนก็จะเข้าใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูดเราก็เลยมองว่าอย่างวันนี้คุยกับพี่วุฒินะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วกันเรามองว่าประสบการณ์ทุกอย่างมันมีคุณค่าเมื่อเราผ่านมันมาได้เงี้ยเราก็เอาประสบการณ์นั้นมาบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยวันนึงมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอเรื่องราวแบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดไปทุกคนมีเราจะเห็นได้ว่าในยุคนี้มันก็จะมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับจากการที่เรามองแต่ว่าคนอื่นมองเรายังไงคนอื่นพูดถึงเรายังไงโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมันอันตรายมากจริงๆที่เจอคนเพื่อนๆรอบข้างเจอคนที่เราพยายามที่จะต้องหาวิธีช่วยเขาเนี่ยมันมาจากการที่เราถูกคนพูดถึงทั้งที่เขาพูดถึงเราในทางที่ถูกหรือไม่ถูกเองก็ตามเราเลยมองว่าตอนนี้มันเป็นพิษอย่างหนึ่งที่สำคัญของคนในยุคนี้เราก็เลยมองเฮ้ยเราก็เคยมีวิธีการถอนพิษนะจริงๆมันไม่ต้องถอนที่คนอื่นหรอกเขาจะเข้าใจอย่างไรแบบไหนเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะถอนออกอย่างไรครับสำหรับพี่ย่ามองว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันอันไหนมันค่อนข้างรุนแรงคือถ้าจริงๆสมัยนี้ก็รุนแรงกว่านะเพราะว่าข้อมูลมันเข้าทุกวันใช่ไหมเข้าเช้าเข้าเย็นแล้วปกติธรรมชาติมนุษย์คือเวลาข้อมูลเข้าเราก็ดันชอบไปอ่านอยู่ตรงไหนใครจะพูดถึงกูเองกูก็ต้องไปกดอ่านให้ได้นะครับเหมือนคนเอาถังขยะมาทิ้งหน้าบ้านน่ะใช่ไหมปกติเราต้องเดินหนีขยะแต่วันนี้เราจะเดินเข้าไปคุกขยะดูว่าในขยะนั้นเขียนชื่อเราไหมมีอะไรใครที่ทิ้งของของเราเป็นชื่อเราหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเรากำลังแก้ปัญหาผิดวิธีครับถ้าถามว่ารุนแรงกว่าไหมก็รุนแรงกว่าเยอะแหละเพราะว่าทุกคนมีมือถือหมดนะอย่างเมื่อก่อนสื่อเนี่ยจะได้ข่าวกันเนี่ยต้องมาเจอกันใช่ไหมต้องไปนั่งต้องเจอกันต้องพูดคุยแต่วันนี้อ่านจากในโซเชียลเราก็เขียนข่าวกันได้แล้วแล้วในตอนนั้นของพี่อ้ำครับพี่อ้ำปล่อยขาดยังไงหรือว่าอะไรหนักขนาดไหนเหรอจริงๆไม่ได้คิดว่ามันไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนคือเรามองแค่ว่าวันนึงมันก็มีเรื่องไม่สบายใจนะเนอะเราก็มองว่าเราก็แค่ไม่ค่อยอยากสังคมกับใครเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยสังคมกับคนมากอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าไปเจอสังคมเขาไม่ได้เข้าใจเราถูกหรือเขานินทาเรารับหลังเราก็สู้ไม่ต้องเจอกันบ่อยๆดีกว่าก็แค่นั้นเองครับก็คือเหมือนเราก็ปลีกตัวออกจากเพื่อนเลยหรือก็ไม่ได้เชิงปลีกครับจริงๆเป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้คบเพื่อนในกลุ่มเยอะๆใหญ่ๆพวกนี้มันก็เลยค่อนข้างใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติมากกว่าครับตอนที่พี่ย่ามโดนออกมาแบบเป็นเกย์เนี่ยเราถ้าเด็กๆกันเหรอโอ้ยเด็กๆก็รู้สึกแบบมันปี๊ดไหมคือมันปี๊ดสิสมัยเด็กๆนะพี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนคุยกับนักข่าวอย่างนี้ใช่ไหมถามทุกวันทั้งที่เราก็บอกพี่เคยพูดคำหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องของไข้หวัดใหญ่นะที่แบบเป็นแล้วมันจะหายแล้วบอกเราไม่เป็นคือมันไม่เป็นใช่ไหมครับแต่ช่วงเด็กๆเราก็มีคำถามหลายอย่างแหละที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของจากที่คุยกับนักข่าวไม่เข้าใจตอนหลังก็เป็นเพื่อนเป็นพี่กันก็มีครับเป็นเรื่องปกติครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี